ครับขอบคุณนะคะว่าทุกคนพลังแห่งความสามัคคีคือสิ่งที่ให้บ้านเราเมืองเรานั้นแข็งแกร่งนะคะสำหรับการเรียนประเพณีที่สวยงามมันจะทำให้พวกเรานั้นรักและมีความโปร่งเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะใครเห็นแล้วทำชื่นใจเสียดายที่วันนี้แม่ยายตาน้าปานที่ร่วมที่เคยร่วมกิจกรรมใดๆแล้วก็ว่าวันนี้ไม่มีแล้วแต่ทางก็ได้จะฝันถึงเหมือนกับทั้งตายายแม่และปานทุกคนที่เคยทำบุญเคยมีกิจกรรมแบบนี้มารอที่จะชื่นชมนะคะกับพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานชาวสูงเนินตัวเองก็ถือว่าเป็นคนที่เลยแหละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้ได้เห็นความสวยงามของคนที่นี่รู้ถึงความพร้อมเพรียงใจกันนะคะมีความสามัคคีกันค่ะค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆขอบคุณเรียกว่าแทนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความสวยงามที่อยากให้ได้ช่วยกันรักษาไม่ใช่แค่คนสูงเนินแต่อยากให้มีแบบนี้ในทุกหย่อมย่าของประเทศไทยเพราะเราจะได้เห็นความรักและความสามัคคีจริงๆก็อนุโมทนาบุญนะคะนี้เลยเพื่อนๆนะคะทั้งจันทราธีรวันจิ้งหรีดขาววงเทวันนะคะแล้วก็ยังมีลูกน้องสุภาพรน้องเอ๋พจนานะคะที่จะมาช่วยช่วยให้พวกเราได้สนุกสนานกันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เราอยากจะให้มีขึ้นให้พวกเราได้มาร่วมสนุกสนานกันเป็นประเพณีที่สวยงามตรงนี้นะคะก็ถ้าหากว่ายังไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวเรามารับวงกันต่อได้นะคะสนุกสนานกันนะคะวันนี้ถ้าหากว่าทาอาจจะรำได้ไม่ทันนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาซ้อมก็จะพยายามเดี๋ยวจะไปฝึกนะคะเดี๋ยวจะให้กัลยาณ์ไปสอนแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้บุญกุศลส่งให้ทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สมหวังในชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมของบ้านเราเมืองเราอย่างนี้ตลอดไปขอให้ทุกคนโชคดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะครับคุณสิรินทร์ธนิยากรนะครับรวมถ่ายรับภาพกำลังรำนะครับYeah.
คครับแล้วก็นั่นเองครับคุณสิริพันธ์ลำเสร็จแล้วคุณสิริพันธ์ไปไหนต่อเพราะว่าพวกมันแค่พบปะชาวบ้านหน่อยไหมพวกเราก็นั่งคุยกับชาวบ้านหน่อยไหมคุณเองให้กับคุยกับชาวบ้านหน่อยไหมถวายน้ำสงเสร็จแล้วยืนจากนั้นท่าจบนะครับหนึ่งนิดนึงครับขอบคุณนะคะถ้าว่าทุกคนกำลังแห่งความสามัคคีดูสิ่งที่ให้บ้านเราเมืองเรานั้นแข็งแกร่งนะคะสำหรับคำเงินประเพณีที่สวยงามมันจะทำให้พวกเรานั้นรักและมีความโปร่งใสกันมากขึ้นนะคะทายเห็นแล้วทันชื่นใจเสียดายที่วันนี้แม่ยายตาน้าปานที่ร่วมที่เคยร่วมกิจกรรมใดๆแล้วก็ว่าวันนี้ไม่มีแล้วแต่ทายก็ได้จะฝันถึงเหมือนกับทั้งตายายแม่และปานทุกคนที่เคยทำดีเคยมีกิจกรรมแบบนี้มารอที่จะชื่นชมนะคะกับพวกเราซึ่งเป็นลูกหลานทางสูงเนินด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นคนที่เลยแหละนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้ได้เห็นความสวยงามของคนที่นี่รู้สึกความพร้อมเพรียงใจกันนะคะมีความสามัคคีกันค่ะค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆขอบคุณเรียกว่าแทนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความสวยงามที่อยากให้ได้ช่วยกันรักษาไม่ใช่แค่คนสูงเนินแต่อยากให้มีแบบนี้ในทุกหย่อมย่าของประเทศไทยเพราะว่าเราจะได้เห็นความรักและความสามัคคีจริงๆก็อนุโมทนาบุญนะคะนี้ด้วยเพื่อนนะคะทั้งกัญชาธีรวรรณซิ่งหลีขาววงเทวันนะคะแล้วก็ยังมีลูกน้องสุภาพรน้องเอกโฆษณานะคะที่จะมาช่วยกล่อมช่วยให้พวกเราได้สนุกสนานกันนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เราอยากจะให้มีขึ้นให้พวกเราได้มาร่วมสนุกสนานกันเป็นประเพณีที่สวยงามตรงนี้นะคะก็ถ้าหากว่ายังไม่เหนื่อยมากเดี๋ยวเรามารับมือกันต่อได้นะคะสนุกสนานกันนะคะวันนี้ถ้าหากว่าทาอาจจะรำได้ไม่ทันนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาซ้อมก็จะพยายามเดี๋ยวจะไปฝึกนะคะเดี๋ยวจะให้กัลลิกาไปสอนแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณมากมากแล้วก็ขอให้บุญกุศลส่งให้ทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สมหวังในชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมของบ้านเราเมืองเราอย่างนี้ตลอดไปขอให้ทุกคนโชคดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะสาธุค่ะจบพอดีเห็นไหม